สวัสดีครับผมทีมยังสเปซแมนครับชื่อเด็กชายพิสุทธิ์สายยศม.1 ทับ 1โรงเรียนสาธิตจุฬาครับเราจะมาสำรวจดูหน้าเป็นดาวเคราะห์ระดับที่4จากดวงอาทิตย์ในระบบ KSP ทำไมเราต้องไปเราไปทดสอบเทคโนโลยีในการแลนดิ้งบนดาวเคราะห์อื่นๆทดสอบเทคโนโลยีในการไปดาวเคราะห์อื่นและสำรวจระบบดาวดูหน้าเพื่อที่จะไปตั้งถิ่นฐานในอนาคตวันนี้เราจะปล่อยจรวดขึ้นสู่วงโคจรหลังจากนั้นเราก็จะทรานสเฟอร์ยานลำนี้ไปที่ดูหน้าเข้าวงโคจรของดูหน้าอันด็อกยานแลนเดอร์นำยานแลนเดอร์ลงจอดไปยังไอซ์ต่อดวงจันทร์ของดูหน้าอันด็อกที่ไอซ์ลงจอดที่ไอซ์ขึ้นมาและกลับโลกเรียนฟรีที่เคอร์บินลงจอดที่เคอร์บินครับยานลำนี้แบ่งเป็น3ส่วนครับได้แก่ส่วนยานทรานสเฟอร์ส่วนแลนเดอร์แล้วก็ส่วนจรวดครับยานลำนี้มีความพิเศษโดยการที่ใช้ฟิวไลน์ช่วยทำให้เดลต้าวีเพิ่มขึ้นหากเราดูตอนนี้เดลต้าวีเพิ่มขึ้นแค่ประมาณ100เดลต้าวีแต่พอเรานำใช้ดีคัพเลอร์ที่เป็นทางด้านข้างแล้วก็ใช้ฟิวไลน์อีกจัดสเตจจิ้งให้ดีๆแล้วก็จะเห็นว่าเดลต้าวีเพิ่มขึ้นถึง1,400ต่อไปเป็นการสร้างยานครับ